บ้านบ้านแสนสุขสำราญมันเป็นยังไงตะกี้ประวัติความเป็นมาเพิ่นว่าสุขสำราญเลยสุขสำราญบ้านติดบ้านบ้านสุขสำราญนี่แหละมาแต่มาแต่ภาคอีสานอยากจะทอดมาแต่ยันโตทอดมาแต่บุราภาคอีสานบ้านกรุงนูหูล่ะโหด้นแล้วบ่ครับปีโดนแล้วเขาย้ายมานี่บ่3ปีแล้วบ่เนาะเลื่อยแล้วเลื่อยเฮ้ยเขาตายกันเบิดแล้วโอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่เบิดไปแล้วเหลือแต่รุ่นลูกว่ามีสิเปลี่ยนมีสิเปลี่ยนแต่ว่าก็ถึง100ปีบ่พี่ใหญ่ว่าบ่บ่ประมาณแม่นี่ก็80 50ปีเนาะประมาณนี้หมู่บ้านนี่โอ้แต่ว่าก็สร้างมาที่หลังบ้านเฮามาที่หลังบ้านโคกสัมพันธ์เนาะอือหมู่บ้านมาหลายร้อยปีแล้วจังหวัดบุรีรัมย์หลายบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดแต่ศรีสะเกดบ่มีดอกเด้อบ่มีศรีสะเกดยังบ่มีมีถาวรมียะโสมีบ่มีล่ะมาโอ้ยายใหญ่คั่วมาหากินอยู่ทางเออยายพี่น้องเพราะว่าคนนึงก็มานํากันเนี่ยโอ้ตะกี้มันเป็นปลาจีนอยู่ในเนาะตอนนี้เนาะบ่ทันได้แยกเนาะปลาจีนบุรีเนาะมันเฮาก็มาจากบ่แล่นนั่นหอมบ้านโอ้ปลาจีนบุรีบ้านโกสะพานมาจากปลาจีนครับแต่ใหญ่กันมาบุกเบิกทํามาหากินอยู่นี่เนาะโอ้เยอะมาเล่นอาน้อยๆขวบเดียวโอ้ครับแสดงว่าบ่ถึง100ปีดอกประมาณ50 60ปีครับผมครับผมสวัสดีครับนิคมอ่อนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับอยู่ที่บ้านสุขสําราญตําบลท่าเกษมอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้วนมาดูหมู่บ้านนะครับบ้านสุขสําราญนะครับเป็นหมู่บ้านที่ชาวอีสานได้มาย้ายครัวมาจากจังหวัดภาคอีสานจังหวัดทางภาคอีสานมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับเรามาตั้งหมู่บ้านได้หลาย10ปีนะครับแล้วก็บ้านเรือนก็ตอนนี้ก็เจริญขึ้นมากนะครับนี่คือคำบอกเล่าของคนในพื้นที่นะครับว่าที่นี่มาจากทางอีสานนะครับนี่ครับบ้านมาครัวยกย้ายครัวมาทำมาหากินที่ตำบลท่าเกษมแห่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศทางในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับวันนี้นิคมวันตัวก็พามาล้อบ้านล้อเมืองดูนะครับนี่ครับวัดสุขสำราญนะครับนี่ตำบลท่าเกษมนะครับเดี๋ยวออกทางนี้นะครับมากับเฟื่องฟ้านะครับคนในพื้นที่สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คนแก่คนเฒ่าก็เล่าต่อกันมาว่ามาจากพี่น้องในหมู่บ้านนี้มาจากภาคอีสานแล้วก็มาอะไรนะมาถางป่าถางอะไรมาถางที่มาทำมาหากินที่นี่จนได้อยู่ถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เห็นถึงบ้านเดือนของที่นี่นะครับนี่คือวัดนะครับทางเข้าวัดในหมู่บ้านใหญ่นะครับท่านผู้ชมใหญ่พอสมควรเลยล่ะไม่ค่อยได้มาค่ะก็คือจะมาพร้อมไม่ค่อยได้มาค่ะวัดสุขสำราญนะครับผู้ใหญ่พื้นที่เยอะนะครับนี่ดูรอบๆแล้วเข้ามาทางนี้ที่เรามานะครับวนไปวนมาอยู่มาก่อร่างสร้างตัวแล้วก็สร้างบ้านได้เร็วมากที่นี่ส่วนมากก็นี่แหละครับไร่อ้อยไร่ข้าวโพดนะครับข้าวนะครับทำคล้ายๆกันกับบ้านเฟื่องฟ้าหมู่บ้านติดกันหมู่บ้านติดกันแหละเนี่ยครับเขามาแต่เขาก็เจริญขึ้นเยอะเจริญขึ้นเยอะนะครับค่ะเจริญจากแต่ก่อนมากเลยเป็นหมู่บ้านย้ายมาจากภาคอีสานนะครับโอ้ดอกคูณสวยก็มีหลายซอยเนาะมีหลายซอยพื้นที่ใหญ่ผมว่าไม่ต่ำกว่านั่นแหละ 2-300 หลังคานะครับก็ขับรถวนดูเมื่อกี้ก็พอสมควรนะครับใหญ่มีหลายซอยออกหาทางออกเจอไว้ที่นี่ซอย ขับไปขับมาก็เหมือนหมู่บ้านทั่วไปแต่ว่ามันเป็นยังไงมันมีที่ไปที่มาหมายความว่าคนเขามาทำมาหากินนะครับวันนั้นเรามาทางคนก็มาหากินจากภาคอีสานแล้วก็มาสร้างตัวด้วยการถางที่ถางป่าแล้วก็ได้สร้างตัวอยู่ที่นี่นะครับสมัยก่อนมันอดมันอยากนะครับทุกคนก็ย้ายถิ่นฐานอย่างบ้านผมก็มีจากอำเภอหนึ่งย้ายไปอำเภอหนึ่งอย่างผมอุดมพิสัยก็ย้ายไปอำเภอขุขันนะครับก็มีนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ถึงว่ามาที่ไปที่มาคงบอกว่ามาครัวนะครับย้ายถิ่นฐานผมเห็นบ้านหลังเก่าๆอยู่นะครับตั้งแต่ยุคเก่าแต่ว่าไม่มีผู้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ขออนุญาตถ่ายทำนะครับบ้านทรงใช่ไหมนี่น่าจะใช่นะตรงนั้นเราก็ผ่านมาแล้วที่มีใช่มันวนไปวนมาเดี๋ยวนี้ก็เจริญไปแล้วครับแต่ว่ามันมีตำนานคล้ายๆว่ามีเรื่องเล่ามาว่าคนเฒ่าคนแก่ว่ามาจาก
แต่ก่อนเขาก็จะเรียกลาวเนาะลาวภาคอีสานย้ายมาที่บ้านไม้เก่านี่นี่ทรงเก่านี่ทรงเก่ายังมีอยู่ยังได้เห็นอยู่นะครับบ้านเดือนสมัยเก่าจะสมัยเมื่อวานนี้ก็รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วที่สร้างบ้านนะครับทำธุรกิจแล้วก็บ้านงามขึ้นนะครับบ้านมีบ้านหรูขึ้นนะครับตามเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าบ้านแบบเก่าโบราณยังมีอยู่นะครับใช่สมัยก่อนจะต้องเป็นบ้านแบบนี้ครับนี่ครับวันนี้ก็นี่ก็มาทัวร์พามาทัวร์บ้านสุขสำราญนะครับเป็นหมู่บ้านที่ย้ายกลัวมาจากภาคอีสานนะครับเป็นข้อมูลจากทางคนที่นี่นะครับเขาเล่าต่อกันมาก็เลยขับรถพาท่านผู้ชมมาชมนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ